ับสนุนโดยท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับต้องถามพี่จุ๋มนิดนึงว่ามาถึงวันนี้เนี่ยครอบครัวเป็นครอบครัวของกิฟฟอรีแล้วล่ะแล้วก็ทำธุรกิจมาจนมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise เคล็ดลับการทำงานสู่ความสำเร็จของพี่จุ๋มอยู่ที่ตรงไหนครับถามว่าวันนี้นะคะคนในเครือข่ายเนี่ยตัวจุ๋มเองเนี่ยบอกกับเครือข่ายทุกคนนะคะคือทุกคนมีฝันนะคะฝันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะฝันบางคนบอกว่าอยากทำแค่เล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้ฝันแค่นี้โอเคนะคะเราก็จะดูแลให้เขามีความสุขอย่างผู้บริโภคก็เหมือนกันค่ะผู้บริโภคอยากใช้สินค้าเราก็เหมือนกับว่าเราไปให้ข้อมูลเขาถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ให้คำปรึกษาพี่หนูเป็นอย่างนี้อย่างนี้หนูควรจะดูแลตัวเองยังไงเราก็จะเล่านะคะจะเล่าเขาแต่คนกลุ่มที่อยากทำอยากมีรายได้เราก็จะวางแผนนะคะแล้วเราก็ลงมือทำด้วยกันนะคะกลายเป็นทันว่าถามว่าวันนี้คนที่ต้องการสำเร็จแค่ไหนเราให้เขาตั้งเป้าของเขานะคะแล้วคนที่ต้องการความสำเร็จน้อยหรือมากขึ้นอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะแบ่งเวลาให้กันแต่ละกันว่าเราจะทำยังไงดีเราถึงจะสำเร็จด้วยกันเป็นการที่ไม่ได้บีบกันจนที่ว่าเธอต้องเท่านี้และเธอต้องเท่านี้เหมือนหาจุดสมดุลใช่ค่ะว่าเธออยากจะทำแบบไหนเธอชอบยังไงใช่ค่ะเป้าหมายเป็นอย่างไรใช่ค่ะคือเหมือนออกแบบถูกต้องเหมาะสมกับขนาดของความฝันถูกต้องค่ะของแต่ละคนเพราะค่ะเพราะจะทุกคนจะมีความสุขไงคะครับจะมีความรู้สึกว่ากดดันกันว่าเอ้ยอยู่ทีมนี้นะต้องเท่านี้นะไม่งั้นเธอต้องออกไปจากทีมฉันไม่มีค่ะเราบอกว่าทุกคนเป็นพี่เป็นน้องเราเจอกันเราต้องรักกันตั้งแต่ออฟไลน์ดาวไลน์เราต้องมีความสุขกันตรงนั้นแล้วพอเราใช้สูตรวิธีนี้ทีมงานก็อยู่นานอยู่นานนะคะทำกันนะคะคนไม่มีแรงเจ็บไข้ป่วยไปเราก็ดูแลพอเขามีแรงปุ๊บเราก็มาดูแลแล้วก็ช่วยกันเติมเต็มนะคะเราก็ได้ตรงนี้กันมาทุกคนก็มีความสุขในการทำงานกันนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจถูกต้องของทีมถูกต้องค่ะครับแล้วในแง่ของการเทรนหรือการโค้ชให้คนได้กลายเป็นผู้นำเก่งๆพี่จุ๋มมีวิธีการโค้ชยังไงโค้ชของเรานะคะเริ่มต้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเจอผู้มุ่งหวังถ้าเริ่มใช้สินค้าเราก็จะเล่าสินค้าแต่พอเล่าสินค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะเล่าถึงธุรกิจของเราด้วยเล่าเรื่องการเปลี่ยนช่องทางการใช้สินค้าพอเขามองเห็นภาพว่าใช้สินค้าอีกที่นึงแล้วกลับมาซื้อในแบรนด์ของกิฟฟอรีนเขาได้อะไรบ้างเราจะเล่าเขาค่ะขั้นตอนที่1คุณได้อะไรขั้นตอนที่2คุณได้อะไร3 4คุณได้ถึงธุรกิจได้ถ้าคุณพอใจตรงนั้นพอตรวจสอบตรงนั้นได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกเราค่ะนะคะเขาจะบอกเราว่าเขาต้องการแค่ไหนเราก็จะบอกเขาว่าจุดนี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนต้องการความสำเร็จความสำเร็จเราก็จะมีขั้นตอนให้เขาว่าคุณต้องการอยู่ตำแหน่งไหนเราก็จะบอกโมเดลตำแหน่งนั้นคุณอยากมีรายได้เท่านี้นะคุณทำสเปคนี้ออกมานะนะคะยกตัวอย่างบอกว่าวันนี้คุณอยากมีรายได้สักเดือนละ 5,000 ถ้าคุณอยากมีรายได้เดือนสัก 5,000 คุณลองชวนเพื่อนใช้สินค้าเหมือนคุณสัก5คนมั้ยนะคะคุณก็อาจจะเจอหลักพันตรงนั้นได้แต่วันนี้บอกว่าอยากมีรายได้เพิ่มอีกสัก 10,000 บาทนะคะเราก็จะเพิ่มสเปคแล้วสเปคจากที่5คนเนี่ยคุณสามารถคุยกับคน5คนให้ส่งต่อจิ๊กซอนี้ให้เป็น30คนได้ไหมเพราะแต่ละบ้านเนี่ยการใช้สินค้าเนี่ยถ้าคุยกันจริงๆแล้วบ้านละ 1,500 เป็นเรื่องที่น้อยมากนะคะเป็นเรียกว่าเรทที่ต่ำที่สุดเลยนะคะกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณมีผู้บริโภคในทีมคุณสัก30คนและบริโภคคนละ 1,500 คุณจะมีรายได้กลับเข้าบ้านอีกเดือนละ10,000คุณโอเคไหมล่ะกลับคุณทำงานประจำอยู่แล้วนะคะนี่เป็นโมเดลที่2ที่ดิฉันจะเล่าจะถามว่าถ้าคุณต้องการสำเร็จมากกว่านั้นล่ะนะคะเราก็จะมีวิธีการลงไปอีกว่าคุณจะเทรนนิ่งต่อยังไงนะคะว่าคุณอยากมีสักเดือนละ 20,000 นะทำยังไงเราจะเริ่มหันมาดูแล้วว่าคุณจะต้องสร้างองค์กรต่อไปขนาดไหนครับเราจะเป็นสเปคแบบนี้เหมือนก็ค่อยๆออกแบบการทำงานไปเรื่อยๆนะครับให้เขามีความรู้สึกว่ามันเหมือนนักกีฬาค่ะเพราะตัวผมเองชอบออกกำลังกายนะคะการเหมือนเป็นการวิ่งวันนี้ถ้าคุณออกจ็อกแล้วคุณออกรอบเยอะเกินไปร่างกายคุณไม่ไหววันนี้ให้คุณชินกับรอบก่อนดีมะ คุณเฟิร์มอีกนิดนึงแล้วคุณค่อยๆก้าวขาแล้วก็เปลี่ยนโปรเจกต์ของคุณไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะดิฉันจะวางแผนกับองค์กรแบบนี้ตั้งแต่เข้ามาสู่กิฟฟอรีนวันนี้ได้รับอะไรจากกิฟฟอรีนไปแล้วบ้างครับโอ้โหสิ่งที่ได้รับสิ่งแรกเลยคือความสุข
ความสุขที่เรามีความสุขว่า1เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะแล้วครอบครัวเราอบอุ่นนะคะแล้วเราได้รายได้จากกิฟฟรินมาเติมเต็มนะคะมาเติมเต็มอะไรอย่างที่เคยฝันไว้นะคะอยากมีบ้านเดี่ยวสักหลังนึงนะคะดิฉันได้บ้านหลังนึงมาแล้วนะคะมีความสุขว่าเออนี่นะพอเดินเข้าบ้านปุ๊บนี่คือบ้านกิฟฟรินอ่ะเออมันเป็นอะไรที่ถามว่าวันนี้ขายยาสีฟัน1หลอดแต่ได้บ้านกลับมาเน้นวินเป็นอะไรที่บางทีคนขำนะคะเป็นอะไรที่ขำว่าตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะจากการที่เราได้ชวนคนใช้ผลิตภัณฑ์เราได้สินทรัพย์มาเราได้รถมานะคะได้ส่งลูกเรียนจนจบหอการค้านะคะเป็นความรู้สึกว่าวันนี้กิฟฟรีนเป็นส่วนหนึ่งที่ดิฉันประสบความสำเร็จที่ในชีวิตครอบครัวแล้วก็ผู้มุ่งหวังที่หวังที่ว่าจะให้ลูกเนี่ยเรียนในสถาบันนี้ได้สมบูรณ์แบบครับค่ะคาดหวังเดือนละหมื่นตอนนู้นค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็6หลักอะค่ะโอ้โหเรียกว่าเกินใช่ค่ะเกินเป้าเกินเป้าค่ะครับเลขศูนย์มันมาเยอะมันมาค่ะมันมาหลายช่องทางจนบอกอ้าววันนี้รับตรงนี้อีกแล้วเหรออะไรประมาณนี้ค่ะครับนะคะแล้วก็วันนี้เรียกว่าครอบครัวก็เป็นกิฟฟรีนถูกต้องสามีก็เต็มร้อยเต็มร้อยค่ะครับเขาถึงเขาจะทำได้ไม่เต็มที่แต่เขาใช่ค่ะค่ะแล้วเราก็มีความสุขในตรงนั้นกันนะคะเป้าหมายต่อไปที่วางไว้กับกิฟฟรีนครับกิฟฟรีนเป็นโปรเจกต์ของคำว่ามรดกนะคะตัวจุ๋มเองเนี่ยมองว่ามรดกที่เรามีอยู่ถามว่าทรัพย์สินของแต่ละคนก็ต้องมีบ้างถูกไหมคะแต่มูลค่าของทรัพย์สินจะไม่เพิ่มขึ้นเลยนะคะแต่ถามว่ามรดกของกิฟฟรีนมันเป็นมรดกที่สวยงามแล้วมันจะเติมเต็มมากขึ้นมากขึ้นโดยที่ตอบไม่ได้ว่าอนาคตเราจะมีเท่าไหร่นะคะดังนั้นตัวดิฉันก็เริ่มวางแผนกับการให้เจเนอเรชันที่2ก็คือลูกชายนะคะลูกชายเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะคะทำทีมของเขาแล้วก็มาช่วยวางแผนในการทีมใหญ่ของเราวันนี้กลายเป็นบอกว่าบ้านของเราเนี่ยมันมีโปรเจกต์ที่วันนี้อนาคตเราอาจจะเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะเปลี่ยนขึ้นมาตามที่โปรเจกต์ของธุรกิจของเรานะคะเป็นความสุขที่ดิฉันได้จากตรงนี้มากๆนะคะแล้วมาถึงวันนี้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของพี่จุ๋มเองแต่ละวันเกิดจากตรงไหนแรงบันดาลใจนะคะตอนนี้บอกว่าเราอยากทำให้คนที่เดินตามเราอ่ะมีความสำเร็จล่าสุดนะคะเมื่อ2วันที่แล้วคือเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายก็จะมีดาวไลน์ท่านหนึ่งนะคะมีอยู่ตำแหน่งจูปิเตอร์แล้วก็ทำงานมีความรู้สึกเหมือนผู้ใหญ่เนาะทำงานแล้วก็มีความท้อถอยบ้างด้วยวัยด้วยอารมณ์นะคะแต่วันหนึ่งพอเรามานั่งจูนกันหลังจากออกกำลังกายแล้วก็มานั่งจูนกันว่าพี่วันนี้พี่ต้องการสำเร็จแค่ไหนพี่เต็มที่กับกิฟฟรีนไหมพอคำตอบของพี่บอกว่าโอเคอ่ะพี่เต็มร้อยอ่ะพี่ถ้าพี่เต็มร้อยพี่ต้องยอมให้หนูโค้ชนะว่าเราจะทำยังไงให้เราเต็มร้อยแล้วเราจะเดินไปด้วยกันเขาโอเคเขาจับมือเรามีความรู้สึกเออนี่คือหนึ่งคนที่เราถามว่าเราต้องไปด้วยกันให้ได้นะคะคือวันนี้ดิฉันบอกได้เลยว่าคำว่าทีมงานเนี่ยดิฉันจะปลุกทุกคนไม่ได้เพราะเวลามันไม่พอแต่จะขอให้คนที่ยกมือว่าใช่เราจะโอบเขาก่อนแต่คนที่ยังบอกเพลินๆน่ะยังสนุกอยู่นะเดี๋ยวขออีกแป๊บหนึ่งให้เวลาค่ะทีมนี้มีความสุขได้ในการทำงานหมดเลยครับค่ะที่สำคัญที่สุดวันนี้ที่เราเดินทางมาสู่ความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นของคนที่ลองมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมฮะที่ทำให้เรามีวันนี้วันนี้นะคะที่ฉันทำงานเริ่มต้นก็ทำแบบสเปะสปะนะคะแต่ถามว่าต้นสายต้นโพดีกว่านะต้นโพของธุรกิจนี้ดิฉันต้องบอกว่าขอกราบขอบคุณนะคะกราบขอบคุณครอบครัวศรีพลังค่ะท่านอาจารย์พีระเชษฐ์ ผีระลังและครอบครัวท่านเป็นคนที่เปิดโอกาสในวิธีการทำงานแล้วก็ชี้แล้วก็คอมเมนต์จุ๋มทำแบบนี้นะถ้าทำอย่างนี้แล้วยังไม่โอเคเปลี่ยนไปตรงนี้นะคะแล้วก็มีนะคะคุณสุพรธัญวาฒนะคะไดมอนด์ของเราอีกท่านนึงนะคะท่านอาจารย์จามรีมธุรพจน์และศูนย์นนทบุรีเราทำงานกันอย่างมีความสุขแต่ว่าไม่ใช่แค่ศูนย์นนนะคะศูนย์ต่างๆนะคะอีกหลายศูนย์ที่ดิฉันเข้าไปใช้บริการก็ดีมากนะคะและนะคะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะคือคุณหมอนะคะคุณหมอต้อยของเราแพทย์หญิงณรณีไพบูลย์คุณหมอได้ให้โอกาสกับคนไทยนะคะคำว่าภาษีนะคะดิฉันคำนี้โดนมากนะคะภาษีที่คุณหมอได้จ่ายให้กับองค์กรคุณหมอเคยพูดว่ามันเป็นเม็ดเงินถ้าบอกว่าเป็นของคุณหมอเนี่ยคุณหมอคิดว่ามันไม่ได้มากเลยแต่
มันสามารถส่งมาถึงครอบครัวขององค์กรเอาไปเป็นค่าเทอมนะคะเป็นค่าส่งบ้านเป็นอะไรที่คุณหมอมองว่ามันกลายเป็นกระจายทั้งประเทศเพราะครอบครัวดิฉันเป็นส่วนหนึ่งค่ะดิฉันได้เม็ดเงินอันนั้นมาส่งลูกเรียนนะคะนะคะได้มาทำอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาดิฉันถึงบอกว่าวันนี้ก็ขอบพระคุณแพทย์หญิงณรณีไพบูลย์มากนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับคนไทยอะค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังอยากจะขอบคุณทางทีมงานใช่ค่ะทีมงานทุกท่านนะคะทีมงานของตัวดิฉันเองทุกท่านนะคะแล้วก็สายหลายขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเพราะถ้าไม่มีทุกท่านเราก็ไม่มีวันนี้เราคงไม่มีความสุขเท่าขนาดนี้แล้วก็บอกว่าวันนี้ดิฉันจะเป็นกำลังใจและลงมือที่จะช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปกับดิฉันดิฉันไม่อยากเดินโดดเดี่ยวดิฉันอยากมีทีมงานอยากมีลูกหลานที่ประสบความสำเร็จกันมากมายนะคะครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่เดินทางค้นหาเป้าหมายและความฝันของตัวเองมาตลอดชีวิตนะครับในที่สุดแล้วพี่จุ๋มก็มาลงตัวกับธุรกิจเครือข่ายของกิฟเฟอรีนและนี่คือสิ่งที่พี่จุ๋มใช้คำว่ากิฟเฟอรีนคือสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับชีวิตของพี่จุ๋มและก็ครอบครัวจริงๆด้วยยังไงต้องขอบคุณที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้เราฟังในวันนี้นะครับและวันนี้นะครับผมและพี่จุ๋มคงต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ